สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทั้งช่อง13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันในคืนนี้คุณภาพคับแก้วอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มีผลงานต่างๆมากมายถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินนะคะเรื่องของการทำหุ่นยนต์ตักบาตรตัวแรกของโลกนะคะอุปกรณ์ป้องกันการดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์หรือแม้แต่กระทั่งหุ่นยนต์แมลงเพื่อใช้งานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะนี่แค่ผลงานที่สร้างชื่อนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับสังคมมากๆและล่าสุดค่ะเพิ่งจะเปิดตัวสำหรับผลงานของท่านล่าสุดน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากนั่นก็คือมาการองไซเบอร์ที่กินได้หนึ่งเดียวในโลกนอกเหนือจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี้แล้วนะคะอาจารย์ยังสอนหนังสือปั้นบุคลากรเข้าสู่วงการต่างๆมากมายแล้วก็ล่าสุดค่ะในปี 2559 นี้นะคะก็จะมีหลักสูตรใหม่ของประเทศไทยนั่นก็คือหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ CIE นะคะซึ่งก็เป็นของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสจลฟังเรื่องราวแค่นี้ไม่พอแล้วล่ะค่ะคงจะต้องพูดคุยกับตัวอาจารย์ถึงผลงานทั้งหมดแนวคิดของอาจารย์ที่จะสร้างประเทศไทยพัฒนาประเทศไทยด้วยนวัตกรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็หลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจนี้ด้วยนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเขตสู้รักษาประธานสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสจล.ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่น่าตื่นตาตื่นใจในยุคนี้เรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเติบโตขึ้นขนาดไหนคะโดยเฉพาะในประเทศไทยในมุมของอาจารย์ครับจริงๆเรียกว่าก้าวกระโดดเลยก็ได้ครับก้าวกระโดดเลยนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ผู้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นนับว่าเป็นผู้ใช้นะครับแต่ว่าเริ่มเป็นผู้ใช้อย่างฉลาดนับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าถ้าจะฉลาดกว่านี้เราจะต้องมีคนที่ผลิตได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตของโลกแปลว่าตอนนี้เราใช้โน้ตฮาวใช้เทคโนโลยีของฝรั่งเขาทำครับส่วนใหญ่จะอยู่ในฝรั่งนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้หลายสถาบันได้พยายามที่จะมาช่วยกันปั้นเด็กไทยนะครับให้มีคุณภาพที่ก้าวไปสู่ในเวทีโลกซึ่งตรงนี้เราต้องช่วยกันครับจึงเป็นที่มาของหลักสูตรใหม่ที่อาจารย์จะเปิดที่สจล.นี้นะคะแต่ว่าอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะตอนแรกๆเลยอาจารย์สนใจเรื่องนี้มาจับเรื่องนี้แล้วก็เรียนทางด้านนี้โดยตรงจนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอกนี่คืออะไรเป็นแรงบันดาลใจอาจารย์คะจริงๆเรียนอย่างนี้นะครับผมเองก็เรียนมาหลายสาขาในเบื้องต้นเนี่ยเรียนฟิสิกส์มาเรียนฟิสิกส์ก่อนครับจากนั้นก็เรียนด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับซึ่งพอกลับมารับราชการใช้ทุนก็มาอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยผมยังเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ตลอดชีวิตโอ้สุดยอดมากๆเลยอาจารย์แต่ว่าที่มีโอกาสโชคดีคือได้มาสนที่องค์ความรู้กับเพื่อนๆที่เก่งๆครับจากหลายสถาบันที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีน้องๆที่จบมาใหม่นะครับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะเราได้มีโอกาสได้เป็นนักเรียนแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับก็ทำให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ว่าแรงบันดาลใจจริงๆก็คือว่าไม่ใช่การสร้างของนะฮะที่สำคัญคือการสร้างคนสร้างคนครับซึ่งสร้างคนเพื่อไปสร้างของนั่นแหละหรือว่าสร้างคนเพื่อไปใช้ของไปสร้างของทั้งใช้อย่างฉลาดนะครับแล้วสร้างของอย่างฉลาดนะครับที่จะมาผลักดันอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะฮะโดยการเอาคอมพิวเตอร์ไปสนธิองค์ความรู้กับสิ่งต่างๆนะครับค่ะอาจารย์ค่ะคือยุคนี้ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลใครบอกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลไอทีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นชีวิตประจำวันของคนแล้วคนที่เป็นผู้เรียนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มหันมาสนใจการเรียนทางด้านนี้แบบจริงๆจังๆนอกเหนือจากในชีวิตประจำวันเนี่ยมากขนาดไหนคะอาจารย์ในปัจจุบันนี้นะฮะจะเห็นว่าที่พวกเราได้ยินกันสังคมก้มหน้านะครับซึ่งทุกคนเหมือนรวมทั้งผมด้วยฮะก่อนที่จะทานข้าวอะไรก็เราก็ถ่ายภาพแล้วก็อัพเข้าเฟซบุ๊กเหมือนกันครับเหมือนกันพฤติกรรมทุกคนเป็นคล้ายๆทำนองนี้ไม่ว่าเราจะวิ่งหนีคอมพิวเตอร์วิ่งหาคอมพิวเตอร์หรืออยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะครับเพียงแต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นเองแต่ว่าคนเริ่มมาเรียนจริงๆจังๆเพิ่มมากขึ้นกว่ายุคก่อนมากกว่ายุคก่อนแต่ว่าเราก็ยังขาดบุคลากรที่เป็นผู้รู้ในศาสตร์นั้นจริงๆนะครับที่เราก็พยายามกันอยู่ที่จะทำให้เราทันประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งจะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับถ้าดูสิงคโปร์อย่างเงี้ยไปแล้วครับสิงคโปร์ล่วงหน้าเรื่องนี้ไปนานมากแล้วและที่สำคัญเขาก้าวกระโดดเมื่อ20 ปีที่แล้วโดยการไปจับมือกับพี่เลี้ยงที่มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกนะซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราเพิ่งตระหนักว่าระบบการศึกษาไทยของเราอยู่คนเดียวไม่พอแล้วฮะแล้วเราต้องควรที่จะมีพี่เลี้ยงที่จะได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดฮะคุณสายสวรรค์นึกถึงยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเราอย่างเช่นประเทศมหาอำนาจหรือว่ามหาวิทยาลัยท็อป 4 ของโลกนะฮะที่เราพยายามที่จะทำเลียนแบบของสิงคโปร์เมื่อ 20 ปีที่แล้วที่เขาทำอย่างนี้เราเป็นเหมือนเปรียบเสมือนคนแคะแต่ว่าถ้าคนแคะเนี่ยกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของยักษ์ใหญ่ก็จะมองได้ไกลกว่ายักษ์ใหญ่เองซะอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสน่ห์ของเมืองไทยนี่มีอะไรที่ชาติอื่นๆในชาติตะวันตกไม่มีทั้งหลายอย่างค่ะซึ่งก็ดึงดูดนักลงทุนดึงดูดผู้ประกอบการดึงดูดนวัตกรค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการอาหารโลกค่ะก็ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ปิดประเทศแล้วเราไม่อดตายค่ะค่ะผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งที่เราถ้าเรามารวมกันนะฮะโดยเอาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมให้พวกเครื่องจักรต่างๆฉลาดขึ้นในการผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลกครับมาเชื่อมในการพัฒนาวงการของท่องเที่ยวนะครับทำให้เห็นภาพพจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการสร้างภาพสามมิติซึ่งปัจจุบันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่จะแสดงให้เห็นนะครับค่ะอาจารย์อธิบายแบบนี้ทำให้เราเห็นโอกาสตามไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยมีบุคลากรมีนวัตกรหรือผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆซึ่งมีพื้นฐานองค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มันจะเอาองค์ความรู้นี้ไปสร้างสรรค์แล้วก็ไปยกระดับมาตรฐานการบริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาอะไรทุกๆอย่างได้ทุกสาขาวิชาชีพเลยด้วยซ้ำถูกไหมคะอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์อธิบายถึงเรื่องของการที่ไปยืนบนไหล่ยักษ์ยกตัวอย่างสิงคโปร์คือเขาเกิดมาทรัพยากรน้อยกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ว่าเขารู้จักที่จะจับมือกับคนที่มีองค์ความรู้อาจารย์เพิ่งไปสหรัฐไปรู้สึกว่าก็จะมีวิธีการจะไปยืนบนไหล่ยักษ์เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เป็นวิธีการกับ Carnegie Mellon University อาจารย์ไปทำอะไรคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย1 ใน 4ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นของโลกนะฮะจะเรียกว่า1 ใน 4เลยฮะครับซึ่งเราได้ไปเพื่อหาความร่วมมือนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถส่งเด็กในหลักสูตรเราไปฝึกงานกับเขาได้โอ้อย่างนั้นเลยอะคะครับคือเหมือนกับไปเซ็น MOU กันเรียบร้อยเหรอคะอาจารย์หรือว่าเป็นด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถส่งไปฝึกงานนะครับในระดับปริญญาตรีเนี่ยไปฝึกงานกับเขาในห้องแลบของอาจารย์ที่ฝั่งนู้นนะครับที่เราได้ไปติดต่อมาที่คาเนกี้ค่ะแล้วอาจารย์ทางนู้นหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเชิญแบบโปรเฟสเซอร์ทางนู้นมาบรรยายมาอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้มีไหมคะอาจารย์ตอนที่อยู่ระหว่างเจรจาในระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่มีแนวโน้มฮะมีแนวโน้มซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีนะฮะตอบรับที่ดีเลยแล้วถ้าหากว่า Carnegie Mellon นะฮะได้มาเมืองไทยจริงๆนะครับจะเปิดวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานนะฮะซึ่งจะมีการถ่ายทอดทั้งวิธีคิดแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความสามารถของเขานะฮะซึ่งเราจะไปต่อยอดมาใช้แก้โจทย์ปัญหาประเทศเราครับแทนที่เราจะต้องเดินทางไปเมืองฝรั่งแล้วก็ไปแก้โจทย์ปัญหาบ้านเขาแต่ลองนึกดูสิครับเขามาบ้านเราแล้วมาช่วยแก้ปัญหาของคนไทยครับอย่างเช่นการจราจรรถติดในปัจจุบันนี้ฮะลองมาออกแบบให้เราดูซิเรามีปัญหาอย่างนี้โจทย์เราเป็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นอย่างสมาร์ทซิตี้คืออะไรนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะมาช่วยเราได้ถ้าหากว่าถ้าเกิดความร่วมมือราบรื่นสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์คะฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ชมอาจจะเริ่มเห็นโอกาสนะคะในการพัฒนาในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จะนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆเริ่มเห็นโอกาสว่าเด็กๆคนรุ่นใหม่ของเราจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าอย่างจะมามหาวิทยาลัยที่ด้านวิศวกรรมโดดเด่นอย่างสจล.อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็มีความร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแค่นี้ไม่พอนะคะช่วงหน้ามาดูตัวอย่างกันค่ะว่าแล้วถ้าเรียนแบบอาจารย์เนี่ยจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือว่าเป็นคณะใหม่องค์ความรู้ใหม่ลองดูตัวอย่างนะคะว่ามีวิธีที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาโอกาสหรือว่าวิชาชีพต่างๆได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์เพิ่งเปิดตัวผลงานมากระรองไซเบอร์ที่กินได้มันคืออะไรช่วงหน้ามาดูค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะเรายังคงอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเขตสู้รักษาซึ่งท่านเป็นประธานหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ของสจล.นะคะเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะก็มีการเปิดตัวผลงานที่ชื่อว่ามากะรองไซเบอร์กินได้หนึ่งเดียวในประเทศไทยหลายคนพออ่านข่าวแบบนี้ปุ๊บแล้วไม่ได้เห็นว่ามันคืออะไรมันทำงานยังไงนี่ก็งงเหมือนกันนะคะอาจารย์มากะรองกับไซเบอร์มันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงมากะรองก็คือขนมใช่ไหมคะครับค่ะมันแนวคิดมันเป็นยังไงคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ของขนมนะครับจริงๆก็การสะท้อนให้เห็นถึงว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยฮะกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ค่ะเป็นยุคที่เรียกว่า Internet of Things ค่ะ Internet of Things คือว่าสรรพสิ่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งซึ่งต่อไปนี้สิ่งของต่างๆจะเชื่อมต่อถึงกันคือมีคอมพิวเตอร์ไปฝังอยู่ข้างในนั้นนะครับก็ตู้เย็นคุยกับเตาไฟฟ้ารู้เรื่องนะเตาไฟฟ้าสามารถคุยกับรถยนต์ได้ยกตัวอย่างนะฮะจริงๆแล้วมันที่คุยกันเนี่ยหมายถึงว่าสามารถเชื่อมต่อเชื่อมต่อถึงกันได้หรือแม้แต่กระทั่งเรายังกลับไม่ถึงบ้านเราสามารถเปิดปิดสวิตช์ทุกอย่างในบ้านได้ถูกต้องครับขณะที่ขับรถนะครับก็ให้รถสั่งให้สวิตช์ของแอร์คอนดิชันเปิดนะในขณะเดียวกันก็ให้อ่างล้างหน้าเตรียมน้ำให้เราเลยอุ่นพอดีอุณหภูมิพอดีซึ่งทุกสิ่งจะเชื่อมต่อถึงกันอาจารย์คะเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นแต่ในหนังนะคะในหนังไซไฟในหนังฮอลลีวูดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก้าวเข้ามาในชีวิตในโลกเราจริงๆได้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มันเป็นจากความฝันของคนจินตนาการของคนก็นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเนี่ยจะเติมความเป็นจริงเข้าไปอยู่ในความฝันให้ความภาพความฝันนี่ค่อยๆเด่นชัดขึ้นอย่างเช่นมากะรองไซเบอร์นะฮะค่ะอาจารย์อธิบายเลยเดี๋ยวเราจะมีภาพประกอบนะคะแล้วมีภาพสาธิตไปด้วยอาจารย์ให้ความรู้หนิงด้วยเลยค่ะว่าเป็นยังไงครับสมัยใหม่เนี่ยฮะเรียนคุณหนิงว่าของจริงของกินทำเล่นของเล่นทำกินได้ครับอย่างเช่นมากะรองไซเบอร์จริงๆแล้วเนี่ยทำกันแค่วันเดียวนะฮะโดยเด็กชั้นปีที่1ของเราก็เขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะเรียนว่าใครๆก็ทำได้เพราะยุคนี้มาถึงแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจริงๆมากะรองก็มีอยู่แล้วนะครับไซเบอร์สเปซซึ่งอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวของสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือพระมหาพิชัยมงกุฎก็มีอยู่แล้วที่เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นนะฮะว่าเป็นภาพนั้นแล้วก็มือถือแล้วก็มีอยู่แล้วและส่วนของ QR Code ก็มีอยู่แล้วทุกอย่างมีอยู่แล้วเพียงแต่สรรพสิ่งทั้งนี้จะเชื่อมโยงต่อถึงกันค่ะอยู่ที่การออกแบบว่าจะเชื่อมมันยังไงอยู่ที่การเชื่อมโยงนะครับเพื่อตอนนี้องค์ความรู้เนี่ยจะเห็นว่ายุคสมัยเปลี่ยนแล้วครูเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของครูจะต้องเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วแต่เด็กเป็นศูนย์กลางจักรวาลเราจะทำยังไงจะจัดหลักสูตรให้เหมาะกับเด็กยุคนี้ครับเพราะว่าครูที่เก่งๆเดี๋ยวนี้ครู Google นะครับครู Facebook ครู YouTube เพราะบางทีครูที่สอนเราในห้องตอบเราไม่ได้เราก็ไปหาคำตอบต่อหรือว่าบางทีครูก็จะมีกลวิธีในการให้เด็กไปสืบค้นต่อเราก็มีครู Google ครู YouTube ครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ครูที่ต้องปรับเปลี่ยนไปคือครูทำหน้าที่เป็นโค้ชคุณครูทั้งหลายเนี่ยเป็นโค้ชเป็นผู้ชี้แนะครับเป็นผู้ที่แนะนำเนื่องจากว่าเด็กๆเนี่ยบางทีเนื่องจากว่ายุคสมัยนี้นะครับสิ่งที่เรียกว่า Big Data ก็คือว่าข้อมูลที่มาเยอะแยะหมดเลยมันมาถึงพอเมื่อมันมาถึงเนี่ยครูก็ช่วยกันกรองนะครับให้เหมาะสมกับสิ่งที่เด็กจะไปและพัฒนาตัวเองให้เต็มศักยภาพนั้นค่ะครับค่ะขอไปดูการสาธิตเรื่องมากะรองไซเบอร์เลยนะคะเริ่มจากอะไรไปดูภาพกันเลยค่ะอาจารย์ก็เริ่มจากเราก็ใช้สมาร์ทโฟนธรรมดาครับซึ่งมี QR code ก็ไปอ่าน QR code ในที่นี้ใช้ไลน์ก็ได้ครับตรงแอดเฟรนด์นะฮะแอดเฟรนด์ครับก็เหมือนเราจะเพิ่มเพื่อนเหมือนเพิ่มเพื่อนนะครับก็ต่อไปในอนาคตก็จะเห็นพวกสินค้าเหล่านี้นะครับพวกอาหารต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งของต่างๆหรือว่าจะเป็นการโฆษณาจะเป็นลักษณะแนวนี้ครับจะเห็นว่าทำง่ายๆนะครับเนี่ยน้องๆที่บ้านเนี่ยเอาพลาสติกมาแล้วก็มาตัดอย่างนี้ได้ครับแต่ในที่นี้ตัวที่เราออกแบบเนี่ยมันเป็นกล่องใส่มากะรองด้วยครับพอทานเสร็จปุ๊บส่องเสร็จปุ๊บพฤติกรรมเราก็คือเรามักจะถ่ายภาพก่อนอัพเฟซให้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเสร็จแล้วจากให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเราก็กินนะครับพอสแกนแล้วก็กิน ครับกินแล้วก็เล่นครับอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นภาพคือมันถูกจริตกับคนยุคใหม่ยุคเทคโนโลยียุคสมาร์ทโฟนอย่างนี้จริงๆครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้แบบไหนแต่อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมากระรองครับอย่างเช่นวงการอาหารจริงๆจะไม่ได้เป็นภาพพระมหาพิชัยมงกุฎก็ได้นะครับจะบอกสารอาหารเท่าไรแล้วควรจะทานอีกเท่าไหร่น้ำหนักตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับหรือวงการโฆษณาและการตลาดประชาสัมพันธ์ก็เอาไปใช้ได้ก็มีพอส่องปุ๊บมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกใช่ครับวงการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันครับอ๋อค่ะก็จะมีภาพของวัดพระแก้วหรือว่าภาพของน้ำตกหรือสถานที่ต่างๆที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปถึงแต่ทั้งนี้คือตัวต้นทางของชิ้นนั้นเราก็ต้องทำ QR code ไปแปะครับแค่ง่ายๆครับตัวของมะกะลองเองเนี่ยเรา QR code เนี่ยทานได้นะครับทานได้ขอดูหน่อยค่ะอาจารย์ได้ครับอันนี้ฮะนี่เป็นแพ็กเกจค่ะอันนี้ก็คือมะกะลองที่ทานได้จริงๆทานได้จริงๆเพราะแผ่นฟิล์มที่อยู่ข้างบนนี่เป็นฟิล์มน้ำตาลนะครับแล้วตัวหมึกนี่เป็นถั่วเหลืองไม่ได้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นพลาสติกนะคะคุณผู้ชมก็เป็นมะกะลองทานได้ทั้งชิ้นเลยแล้วก็เป็นแผ่นที่เป็นขนมทานได้ครับทานได้เลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าพอเอา QR code ซึ่งทำมาจากวัตถุดิบที่รับประทานได้แปะเข้าไปแล้วเราก็ใช้ Line แอปพลิเคชันมาส่องเหมือนกับเราเพิ่มเพื่อน Add Friends นะคะก็ปรากฏเป็นภาพ3มิติขึ้นมาแล้วเราก็จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันข้อมูลอะไรลงในภาพที่ปรากฏตรงนั้นก็สื่อไปถึงผู้ใช้งาน Line แอปพลิเคชันนั้นโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งทำง่ายๆซึ่งอย่างอันนี้เด็กปีหนึ่งเราทำเนี่ยเด็กปีหนึ่งทำครับในภาพพวกภาพนะฮะหรือว่าทั้งที่มาลิงก์กันเป็นภาพเมื่อสักครู่ที่ภาพที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพไฟล์ GIF ไฟล์ GIF ก็ทำได้แล้วครับเนี่ยฮะภาพไฟล์ GIFซึ่งพอเห็นตัวอย่างแบบนี้คือหนึ่งว่าคนที่มีทักษะหรือว่าคนที่เห็นช่องทางเห็นโอกาสสามารถเอาไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้เลยเมื่อวันนี้เลยฮะคืนนี้ก็เสร็จฮะค่ะครับโอ้อย่างนี้นี่เองคืนเดียวนี่คือองค์ความรู้ของนวัตกรที่จะมีหน้าที่มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในวงการคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงสิ่งต่างๆแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ทันยุคสมัยนะครับที่รัฐบาลเราได้กำหนดนโยบายนะฮะดิจิทัลอีโคโนมีเป็นเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเศรษฐกิจยุคดิจิตอลภายใต้แนวคิดที่อาจารย์นำเสนอไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือว่า Internet of Things สิ่งต่างๆเชื่อมโยงอยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งยุคนี้มาแล้วซึ่งมาอย่างใกล้ๆนี่เองเห็นภาพอาจารย์เห็นภาพอาจารย์ขาทุกวันนี้มีนวัตกรหรือว่ามีวิศวกรที่ทำในเรื่องของนวัตกรรมคอมพิวเตอร์อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรียกว่านับหัวได้ไหมคะหรือว่ามันมีมากพอที่เราจะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศและวงการนี้จริงๆแล้วเรียนจริงๆว่าจริงๆเราขาดอยู่ฮะเพราะเมื่องั้นเราคงจะไม่มาเปิดหลักสูตรเรื่องที่ครับที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกนะที่ให้เราช่วยนะครับแล้วก็ให้มีพี่เลี้ยงจากต่างประเทศมาช่วยด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เด็กๆที่ได้ตอบสนองนโยบายรัฐด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนไปในลักษณะของสตาร์ทอัพครับซึ่งเรามีพี่เลี้ยงต่างประเทศมาช่วยด้วยซึ่งจะค่อยๆนะครับเริ่มจากเล็กไปเป็นใหญ่ค่อยๆมากขึ้นครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยที่เมื่อสักครู่ที่เรียนว่าที่ผมไปเยี่ยมที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซิลิคอนวัลลีย์ที่เป็นศูนย์กลางของเทคสตาร์ทอัพทั้งหลายใช่ครับแล้วเราก็ได้ทั้งไปดูงานแล้วก็ไปพูดคุยนะครับแล้วก็แนวคิดแล้วก็เชิญเขามาเป็นพี่เลี้ยงเราด้วยพูดถึงเทคสตาร์ทอัพก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทสร้างใหม่แล้วก็มีแนวคิดรวมตัวกันจะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงโลกด้วยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีอะไรแบบนี้นะคะในบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับตัวมากขึ้นมีการรวมกลุ่มมีการขอระดมทุนอะไรต่างๆมากขึ้นอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีองค์ความรู้หรือว่ามีหลักสูตรแบบนี้ปั้นคนโดยตรงก็จะออกมาเป็นเทคสตาร์ทอัพได้มากขึ้นอย่างมีคุณภาพใช่ไหมคะอาจารย์ครับแน่นอนครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับกระแสโลกที่มันเคลื่อนแล้วถ้าคือเราจะต้องทำอย่างแน่นอนเพราะถ้าเราไม่ทำในขณะที่คนอื่นทำคนอื่นก็ก้าวเข้าไปมากกว่าเรานะครับซึ่งวันนี้เราล้าหลังอยู่แล้วนะครับไม่อยากเรียนเลยว่าทางด้านไอทีเราเนี่ยเราอยู่ที่30กว่าเลยในขณะที่สิงคโปร์ที่2นะครับในขณะที่มาเลเซีย22นะฮะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเป็น world Economic Forum ในปี 2015-16 อันดับที่30กว่า30กว่าในขณะที่มาเลเซีย22ค่ะไม่ได้การละในทางด้านการปั้นวิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านนวัตกรรมเนี่ยนะฮะเราเลยอยู่ในอันดับลังๆ30กว่าฟังแบบนี้แล้วนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังรายละเอียดกันต่อค่ะว่าน้องๆเยาวชนที่สนใจอยากจะก้าวเข้าสู่การเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรใหม่ที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยนะคะต้องเตรียมตัวยังไงต้องมีวิธีคิดยังไงต้องมีพื้นฐานการเรียนในระดับมัธยมอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาขอความรู้จากอาจารย์กันค่ะมาช่วงสุดท้ายฟังทั้งเรื่องราวของการขับเคลื่อนโลกใบนี้ภายใต้การเชื่อมโยงของอินเทอร์เน็ต Internet of Things แล้วก็ฟังในเรื่องของโอกาสและเวทีที่มันกำลังจะเปิดเพื่อให้คนไทยนั้นก้าวออกไปเป็นนวัตกรหรือไปเป็นวิศวกรที่นำเอาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นั้นไปพัฒนาประเทศในหลายๆด้านนะคะหลายคนคงจะเริ่มเห็นประกายความหวังและก็อนาคตของประเทศในเรื่ององค์ความรู้ในเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าหลักสูตรใหม่ที่อาจารย์กำลังจะเปิดอันนี้นี่คือตรงเลยว่าจะเปิดรับบุคคลที่จะก้าวเข้ามาเอาความรู้เรื่องนี้ครับเราเริ่มจากปริญญาตรีก่อนครับเริ่มจากปริญญาตรีก่อนนะคะเริ่มจากเยาวชนก่อนเลยวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Innovation Engineering ตัวย่อคือ CIE นี่หลักสูตรใหม่ของประเทศไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์นับว่าเป็นครั้งแรกที่เราเอาวิศวกรรมนะครับมาผสมผสานกับทางด้านพวก Tech Startup หรือพวกการเรียนรู้ทางด้าน SME การเรียนรู้ทางด้านการลงทุนซึ่งเรามีบุคลากรที่เป็นอาจารย์ที่ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่รวมทั้งพันธมิตรที่พูดถึงนั้นนะครับที่ท่านจะมาช่วยฟังอาจารย์ดูเหมือนกับเอาการเรียนวิศวะแบบเดิมการเรียนคอมพิวเตอร์แล้วก็เหมือนบริหารจัดการเข้าไปด้วยเหรอคะอาจารย์ครับมารวมกันแปลว่านักศึกษาที่จบออกมาหรือบัณฑิตที่จบออกมาต้องมีคุณสมบัติสามารถจัดการแบบองค์รวมได้เลยไม่ใช่ออกมาเป็นวิศวกรแล้วบริหารไม่เป็นอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับมันเป็นพหุเป็นเรียกว่าเป็นพหุความรู้องค์ความรู้ที่หูวิชาแล้วก็คนที่มาช่วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์นะบริหารธุรกิจนะครับรวมทั้งพวกกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะจะต้องฝึกงานครับกับเราจะส่งไปฝึกงานนะฮะกับบริษัทที่เป็นพี่เลี้ยงที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับในต่างประเทศด้วยโอ้ค่ะเหมือนกับตอบโจทย์ยุคใหม่เลยนะคะที่เวทีเรื่องนี้มันกำลังเปิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคนเนี่ยที่เรียนตั้งแต่ต้นเน้นย้ำเลยว่าอันนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีคนนะฮะทุกอย่างต่อให้มีของถ้าเรามีคนเราสร้างของได้เป็นร้อยๆล้านๆชิ้นแต่ถ้ามีของเดี๋ยวของนั้นก็เก่าล้าสมัยค่ะจริงด้วยอาจารย์เห็นภาพเลยนักศึกษาชุดแรกคือรับได้กี่คนตั้งเป้าไว้กี่คนนะคะที่จะปั้นออกมาครับเบื้องต้นตั้งเป้าไว้50คนค่ะอันนี้คือปีแรกหลักสูตรแรกในประเทศไทยด้วยนะคะคือจบออกมาเราจะเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่เป็นวิศวกรที่สามารถที่จะดำเนินกิจการนะครับพวก SME นะครับโดยเริ่มต้นจากเล็กๆนะครับโดยที่เขาเป็นผู้ประกอบการแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะครับแล้วก็ค่อยๆจากเล็กๆเนี่ยเหมือนต้นกล้าเมล็ดพันธุ์เล็กๆค่อยๆโตและแต่ว่าที่สำคัญของหลักสูตรเรานะฮะเราจะไม่ใช่การเรียนการสอนที่เหมือนเดิมโดยมีครูเป็นศูนย์กลางจักรวาลนะฮะโดยนักเรียนเป็น Student Center แล้วก็มี Active Learning นะครับโดยที่นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเต็มศักยภาพนะฮะขอเรียนคำวันนี้นะฮะก็คือ enjoy บวก engineering enjoy ก็คือสนุก engineering ก็คือวิศวกรรมครับเรียนวิศวกรรมอย่างสนุกพูดง่ายๆว่าเรียนนะฮะเรียนใช้คำนี้ฮะที่เป็นคำประดิษฐ์ก็คือ engineering engineering ครับ engineering มากเลยอาจารย์คือฟังดูมันเปลี่ยนภาพลักษณ์หรือว่าการรับรู้ของคนที่เรียนวิศวะมาเลยด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือจะเป็นวิศวกรพันใหม่ครับเรียนเหมือนเล่นแต่เอาจริง ครับก็คือคล้ายๆว่าเพลย์บวกเลิร์นเป็นเพลินเลยเรียนแบบเพลินๆ Engineering ครับสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคอยดูกันนะคะว่าผลการสร้างสรรค์ปั้นบุคลากรซึ่งจะออกมาเป็นวิศวกรสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นนวัตกรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นผู้ประกอบการทางด้าน Tech Startup แล้วก็ออกมาช่วยพัฒนาประเทศมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆประดับวงการนู้นวงการนี้ทั่วไปของสจร.จะเป็นอย่างไรแล้วก็คงจะมีการพัฒนาหลักสูตรต่อไปเรื่อยๆนะคะปริญญาโทปริญญาเอกในอนาคตครับเพื่อให้คนทำงานนี่คือจะให้ต่อยอดจนถึงที่สุดเลยครับคนทำงานแล้วเบื่อทำงานมาเพิ่มศักยภาพนะครับโดยหลักสูตรก็จะคล้ายๆกันค่ะอาจารย์ขาให้แรงบันดาลใจสำหรับน้องๆรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนค่ะสมมติว่าสนใจอยากจะเป็นเทคสตาร์ทอัพสนใจอยากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะเขาควรจะมีวิธีคิดหรือวิธีการเตรียมตัวตั้งแต่มัธยมยังไงคะครับจริงๆน้องเปิดใจกว้างนะครับแต่จริงๆแล้วที่เรียนได้ทราบนะครับความรู้หาได้เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะนะครับอยู่ที่น้องจะต้องมีความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีใครล้มเหลวแล้วฮะนอกจากล้มเลิกถ้าน้องมีความมุ่งมั่นจริงๆไปเรียนจาก YouTube ไปเรียนจากหา Google นะครับครูที่เรียกอากูน่าเก่งนะฮะแล้วก็สามารถที่จะวันหนึ่งข้างหน้านะครับแล้วเมื่อมีพี่เลี้ยงแล้วก็มีโอกาสให้เขาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่ง business angel ก็คือนางฟ้าใจดีที่จะมาช่วยสนับสนุนการเงินครับเขาไม่คนที่ให้ทุนไม่ใช่ให้ทุนเปล่านะครับแน่นอนครับเขามาพร้อมกับความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจอยู่แล้วนะครับเมื่อได้คู่ที่เหมาะสมก็เป็นปัจจัยที่พร้อมจะเติบโตครับสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาประเทศนี้ยังต้องการนวัตกรหรือต้องการวิศวกรทางด้านคอมพิวเตอร์อีกมากขนาดไหนคนที่กำลังเดินทางอยู่เส้นทางสายไหนก็ตามเป็นผู้ประกอบการเป็นเทคสตาร์ทอัพมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ในวิชาชีพต่างๆเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะเบนเข็มมาทำเรื่องพวกนี้ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับใครก็ได้นะครับในยุคนี้มันไม่จำกัดเหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนคนที่จะเรียนเป็นนะครับอย่างเช่นเรียนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าตลอดการมันเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนนะครับวิชาต่างๆเนี่ยองค์ความรู้พื้นฐานแทบว่าจะขยับขยื่นน้อยมากเพียงแต่ว่า A บวก B ส่วนที่เป็น C อย่างเช่นการเกิดของวิศวกรรมทางด้านที่คุณสายสวรรค์เคยได้ยิน Financial Engineering ไหมครับก็คือ Finance บวกกับ Engineer นะครับก็ใช้เครื่องมือทางด้าน Engineer ในการวิเคราะห์กลายเป็น Finance อย่างนี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นมากเข้านะครับเพราะมันมีการสนธิองค์ความรู้เพราะโลกเปลี่ยนจริงๆครับก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ผู้ที่สนใจทางด้านนี้นะครับก็ความรู้หาได้ในทะเลอินเทอร์เน็ตซึ่งอย่าท้อนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับและเป็นส่วนหนึ่งที่อยากคิดว่าถ้าเราฝันวันนี้นะกลับไม่ฝันมีโอกาสเป็นจริงได้แต่ถ้าไม่ฝันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆครับและสุดท้ายฝันแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในโลกอินเทอร์เน็ตที่กว้างใหญ่แล้วก็มี Big Data อยู่นั้นมากมายหรือว่าจะไปเรียนตรงเส้นทางอยู่ในจังหวะอยู่ในโอกาสที่เหมาะสมเป็นช่วงที่กำลังเลือกเรียนระดับมหาวิทยาลัยเลือกเรียนระดับปริญญาตรีพอดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางชีวิตที่อาจารย์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เปิดวิสัยทัศน์แล้วก็ได้เห็นว่ามันสำคัญแบบนี้แล้วก็ควรจะก้าวเข้ามาออกมาพัฒนาประเทศด้วยความรู้แบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆองค์ความรู้ใหม่ๆที่มันก้าวเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราแล้วโลกมันเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์ย้ำเสมอตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงเวลานี้นะคะแต่ว่าขอให้ทุกคนมีฝันรู้จักตนเองแล้วก็ก้าวเข้าไปหาองค์ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับโลกใบนี้แล้วก็ตรงกับจริตของเราด้วยก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเขตสู้รักษาจากสจร.ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ